เบาะแสสำคัญนะครับที่ทำให้ตำรวจจับกลุ่มมือปืนป๊อปคอร์นได้หลังติดตามมานานเกือบ2เดือนคือรถยนต์ของแฟนสาวนะครับที่มือปืนป๊อปคอร์นที่ขับรถมารับถึงเวทีการชุมนุมกปปส.ถนนแจ้งวัฒนะเพื่อมุ่งหน้าไปที่บ้านพักของหัวหน้ากาดกลุ่มองค์ดำที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณธนิตโคสะธินกรปฏิบัติการจับกุมมือปืนป๊อปคอร์นเริ่มขึ้นหลังตำรวจได้เบาะแสสำคัญว่ามือปืนป๊อปคอร์นรายนี้คือนายวิวัฒน์ยอดประสิทธิ์ซึ่งเคยถูกตำรวจอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจับกุมเมื่อปี2554ในข้อหาเสพยาเสพติดและหลังพ้นโทษได้มาร่วมกับนายสุเมธตระกูลวุ่นหนูหรือนายเม่นซึ่งเป็นหัวหน้ากาดกลุ่มองค์ดำซึ่งเดิมใช้ชื่อกลุ่มพญาชิงชัยโดยนายวิวัฒน์และนายสุเมธจะทำหน้าที่เป็นกาดฮาร์ดคอร์ติดอาวุธให้กับพุทธอิสระที่เวทีการชุมนุมกปปส.ถนนแจ้งวัฒนะโดยหลังจากที่นายวิวัฒน์ได้ก่อเหตุยิงกลุ่มผู้สนับสนุนการเลือกตั้งที่แยกหลัก4ได้กลับเข้าไปอยู่ที่เวทีแจ้งวัฒนะและไม่ปรากฏตัวออกมานอกพื้นที่จนกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่18มีนาคมนายวิวัฒน์และนายสุเมธได้นั่งรถออกจากพื้นที่การชุมนุมถนนแจ้งวัฒนะโดยสายลับยืนยันว่ารถคันดังกล่าวเป็นของแฟนสาวนายวิวัฒน์และมีเป้าหมายคือบ้านของภรรยานายสุเมธจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเล็งไว้ว่าสักวันนายวิวัฒน์เนี่ยต้องออกมากับผู้หญิงคนนี้ซึ่งที่เราติดตามก็คือผู้หญิงเราเล็งไปที่ผู้หญิงชุดสืบสวนเนี่ยได้คาดการไว้ก็ข้อของการจะเดาถูกก็ไปผู้หญิงนี่ก็วันนั้นก็เลยทำให้สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้ไวเบื้องต้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าเป้าหมายของนายวิวัฒน์จะเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจริงอย่างที่ได้รับแจ้งแต่จากเส้นทางการเดินทางที่พบว่าใช้เส้นทางมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้โดยผ่านจังหวัดนครปฐมประจวบคีรีขันธ์และสุดท้ายพบความเคลื่อนไหวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้ชุดสืบสวนมั่นใจว่าเป้าหมายครั้งนี้คือบ้านพักของภรรยานายสุเมธที่อำเภอคีรีรัตนิคมโดยชุดสืบสวนยังพบรถโตโยต้าสีดำซึ่งเป็นของแฟนนายวิวัฒน์จอดอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวแต่ภายหลังพบว่านายวิวัฒน์ได้เปลี่ยนไปใช้รถ Honda Civic หมายเลขทะเบียน6222กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นของนายสุเมธเดินทางไปอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีชุดสืบสวนจึงติดตามไปจนพบนายสุเมธและนายวิวัฒน์ที่วัดแห่งหนึ่งใกล้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีจึงแสดงตัวเข้าจับกุมส่วนนายสุเมธอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปเราพยายามทำตามหน้าที่ทำตามกฎหมายเราไม่อยากใช้ความรุนแรงเราไม่อยากใช้ความรุนแรงเรามีหน้าที่นายสั่งเราก็ทำเราทำตามหน้าที่ที่เรามีหน้าที่เราไม่ได้ทำล่องเลยก็การจับตามหมายจับเฉยครับไม่ได้หวังประสงค์ที่จะให้เกิดความรุนแรงอะไรทันทีที่สิ้นอิสรภาพนายวิวัฒน์ยอมรับว่าเป็นมือปืนป๊อปคอร์นจริงส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุคือ M16 แบบสั้นโดยหลังเกิดเหตุได้นำไปคืนให้กับนายสุเมธซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุ่มนายสุเมธและจากคำรับสารภาพของนายวิวัฒน์ที่ยืนยันว่านายสุเมธอยู่ร่วมในเหตุการณ์ปะทะที่แยกหลัก4และยังมีดีกรีเป็นถึงหัวหน้าการให้กับพุทธอิสระและยังเป็นผู้จัดหาอาวุธปืนที่ใช้ในการปะทะที่แยกหลัก4ทำให้ล่าสุดศาลอาญารัชดาได้อนุมัติหมายจับนายสุเมธแล้วหลังก่อนหน้านี้หลักฐานไม่เพียงพอธนิตโคสะธินกร NBT News Focus